วันนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรแบบ Open Data เพื่อเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล Transformation นะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกาญจนาขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะได้มาคุยกันผมเกริ่นให้ฟังก่อนอย่างนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมนะครับนายฉันทานนท์วรรณเกจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะโฆษกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานในการเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครนะครับโดยบอกว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยจะทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นกรอบในการเป็นแนวทางการดำเนินงานนะตอนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกาญจนานะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาครับสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์สวัสดีค่ะกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรนี้ที่มาที่ไปของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณกาญจนาครับค่ะต้องขอนำเรียนคุณธีรวัฒน์อย่างนี้นะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความสำคัญของข้อมูลหรือว่าข้อมูลทางด้านการเกษตรเองนะคะครับเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยเป็นฐานสำคัญในการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อที่จะเป็นการจัดทำนโยบายหรือมาตรการของประเทศนะคะโดยเฉพาะมาตรการหรือนโยบายทางด้านการเกษตรและประเด็นที่สองเนี่ยเนื่องด้วยภารกิจนะคะแล้วก็นโยบายที่สำคัญอย่างเช่นคุณพีรพัฒน์ได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าประเทศเนี่ยก้าวไปสู่ในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนะคะซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้อยู่ในเราเรียกว่าแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะมุ่งไปสู่การจะนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการมุ่งไปสู่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของข้อมูลนะคะที่มีความสำคัญและประเด็นที่3เนี่ยนะคะก็คือว่าเกษตรกรเองหรือทุกภาคส่วนนะคะจะต้องเข้าถึงข้อมูลจะต้องได้รับข้อมูลที่ดีถูกต้องมีคุณภาพนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรขึ้นค่ะเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าข้อมูลเนี่ยคือว่าถ้าเขาเรียกอะไรคนที่เป็นเกษตรกรเขาจะอยู่ปลายทางเขาอาจจะไม่ทราบความสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะคุณกาญจนาแน่นอนใช่ค่ะเราจะอธิบายยังไงข้อมูลของท่านที่เราเอามาบางส่วนมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับตรงนี้ครับกาญจนาเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยเยอะมากค่ะข้อมูลถ้าเราพูดถึงในต่างประเทศเนี่ยการที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขา drive คือเขาขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงเขาจะมาถกเถียงกันตามหลักเหตุผลจากฐานข้อมูลที่มันมีซึ่งเป็นข้อเท็จจริงใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยเยอะมากจากกรมกองจากสำนักงานจากหน่วยงานต่างๆที่มีการจัดเก็บข้อมูลนะคะทั้งประเทศเลยในรูปใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งในรูปของการสำรวจเอ่ยดาวเทียมเอ่ยเดี๋ยวนี้มีดาวเทียมใช่ไหมคะทั้งในรูปของรายงานเข้ามาจากพื้นที่เอ่ยอย่างเงี้ยนะคะค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ได้จริงๆอ่ะคุณพีรพัฒน์พูดถูกเลยก็คือว่าเป็นปลายทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการข้อมูลที่ดีมีคุณภาพนะคะกับซึ่งท่านเองท่านเกษตรกรอาจจะทำไม่ผมว่าไม่มีใครทำได้หรอกมั้งเพราะฐานข้อมูลมันใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะต้องเป็นหน่วยงานเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่ดูแลนโยบายหรือว่าข้อมูลพวกนี้จะส่งไปยังนักวิชาการเอ่ยอาจารย์มหาลัยเอ่ยหรือแม้แต่พวกเราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะก็คือคนที่เขาคิดนวัตกรรมใหม่ๆนักพัฒนานวัตกรรมพวกนี้ค่ะหรือว่าการวิเคราะห์พวกนี้เพื่อที่จะกรองออกมาคือเคี้ยวให้แล้วก็กรองออกมาว่าฝั่งเกษตรต้องการอะไรกรองก่อนนะคะครับแล้วก็ฝั่งเกษตรต้องการตอบโจทย์อะไรต้องการข้อมูลลักษณะไหนถ้าเป็นข้อมูลเป็นชุดเดียวๆอย่างเงี้ยให้ทางเกษตรกรไปเลยน่ะก็คงเหมือนคุณพีรพัฒน์ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ทางเกษตรกรจะมาวิเคราะห์มีข้อมูลมากใช่มีข้อมูลมากมายใหญ่โตขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะพัฒนาให้ไปเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการ
ศาสตร์ข้อมูลจากข้อมูลนี่เลยเป็น data ใช่ค่ะคือการรวบรวมจริงๆอ่ะข้อมูลอ่ะมันมีทุกที่เราไม่จำเป็นต้องรวบรวมหรืออะไรการใช้การนำข้อมูลไปใช้เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแต่โครงการนี้เราจะเริ่มต้นจากการจัดทำ Open Data ก่อนนะคะแล้วก็มีการรวบรวมเนี่ยถามว่ารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง Open Data คืออะไรก็คือเหมือนกับว่าOpen ก็คือเปิดใช่ไหมนะคะก็คือข้อมูลเปิดเป็นข้อมูลสาธารณะนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้วแต่มันอาจจะอยู่กระจัดกระจายรูปแบบที่แตกต่างกันใช่แต่อย่าลืมนะคะว่าภาคเกษตรเนี่ยยึดโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆเราก็เลยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการจากไม่เฉพาะแค่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะก็จะมีหน่วยงานภายนอกกระทรวงภายนอกอีกเยอะแยะที่เข้ามาร่วมมือกับเราในการแชร์ข้อมูลหรือว่าเปิดเผยเอาข้อมูลมาเป็น Open Data ตัวนี้นะคะครับผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องการเกษตรที่มันโอ้ทุกกรมของกระทรวงอันหนึ่งละใช่ละแต่ก็ยังมีภาคของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะมีเรื่องของการส่งออกมีเรื่องของตลาดโอ้โหมีข้อไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้เราจะ Open Data ยังไงไหวฮะ Open Data เนี่ยนะคะเราจะ Open Data เนี่ยจากเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยก็คือว่าจากข้อมูลจากกระทรวงเกษตรข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงทรัพย์พวกนี้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทั้งนั้นเลยนะคะแถมยังมีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอีกนะคะเราก็จะมีการใช่เราก็จะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรวบรวมชุดข้อมูลเราเรียกว่าเป็นชุดข้อมูลนะคะซึ่งทำตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็คือมี17ชุดข้อมูลก่อนนะคะ17ชุดข้อมูลเราใช่17ชุดเนี่ยเราแบ่งเพื่อที่ให้คนมาดึงข้อมูลหรือมาใช้บริการเอาไปวิเคราะห์อย่างเช่นข้อมูลด้านแหล่งน้ำข้อมูลไทยธรรมชาติข้อมูลดินข้อมูลเพาะปลูกข้อมูลแหล่งเงินทุนข้อมูลปศุสัตว์พืชข้อมูลราคาเป็นต้นนะคะจะแบ่งชุดให้ท่านน่ะดึงไปเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ง่ายปัจจุบันเนี่ยเรารวบรวมกว่า700ชุดข้อมูลจาก90องค์กรนะคะครอบคลุมตั้งแต่ก่อนผลิตการผลิตตลาดพวกกฎหมายต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้านักวิเคราะห์นักพัฒนาอาจารย์มหาลัยหรือว่าคนที่จะไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาดูได้ใน nabc.go.th นะคะจะเป็นแคตตาล็อกอยู่เลยใช่ค่ะแคตตาล็อกข้อมูลอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มานี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้หมดนะฮะพูดถึงว่าใช่ค่ะใช่ต้องเป็นข้อมูลสาธารณะนะคะถ้าเป็นข้อมูลไอดีบุคคลเนี่ยไม่ได้มันจะมีกฎหมาย ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะคะ คุณพีรพัฒน์ก็ไม่ให้เราเปิดเผยนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมห่วงมากเลย อันนี้สิทธิ์ของท่านผู้ฟังทุกท่านนะไม่ใช่ใครคนหนึ่งคุณกาญจนาด้วยนะฮะถูกต้องใช่ค่ะครับทีนี้พูดถึงเรื่องการนำไปใช้เนี่ยคุณกาญจนามีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับเกษตรกรทั่วไปจริงๆโครงการนี้นะคะก็คือหรือว่าการนำไปใช้เนี่ยทางหน่วยงานทางส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยเขาจะเอาชุดข้อมูลเหล่านี้ค่ะหรือว่าผลิตข้อมูลใหม่เนี่ยไปให้กับตอบโจทย์กับเกษตรกรโดยที่จะวิเคราะห์ตอบโจทย์ความต้องการนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่เรากำลังจะเปิดให้บริการเนี่ยก็จะมีเหมือนกับพวกแอปพลิเคชันหรือโมบายเว็บแอปพลิเคชันที่ให้เกษตรกรเข้าถึงแต่กรองข้อมูลแล้วนะคะกรองข้อมูลแล้วอย่างเช่นท่านต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์หรือท่านต้องการทำเกษตรอินทรีย์ท่านสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันที่เรียกว่า CPP Coaching นะคะท่านก็แค่มันจะมีเขาเรียกว่า QR Code ให้ท่านสแกนพอสแกนปุ๊บมันก็จะเขาเรียกว่ามันเป็น AR Multimedia ที่โชว์กระบวนการง่ายมากเลยนั่งดูเล่นๆอยู่ที่บ้านท่านอยู่ริมนาท่านมี Wi-Fi ท่านสแกนออกมาท่านก็จะได้เห็นว่ากระบวนการทำเกษตรอินทรีย์มีกระบวนการอะไรบ้างนะคะโดยมันลอยขึ้นมาจากมือถือเลยก็อยากจะให้เห็นหน้านะคะตัวนั้นหรืออีกอย่างนึงเนี่ยท่านเนี่ยต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรามีปัญหาเรื่องนี้เราอยากจะเข้าไปขอคำปรึกษากับผู้รู้อย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าเศรษฐกิจอาสาต่างๆที่เขามีประสบการณ์ในการทำการเกษตรเนี่ยท่านก็เข้าไปในเว็บแอปหรือว่าในเว็บตัวนี้ได้แล้วท่านก็เข้าไปถามว่าท่านมีปัญหาเรื่องอะไรก็จะมีชาวบ้านหรือว่าสกอ.เนี่ยเข้าไปช่วยกันตอบนะคะ
คือมันเป็นการสื่อสารท่านอยากได้ใครท่านอยากใครใกล้ที่สุดก็จะสื่อสารกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้มากมายเลยที่เราจับคำเข้ามาในตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะครับคุณพีรพัฒน์รู้ไหมว่าสมมติว่าท่านทำเรื่องยางเกษตรกรบางท่านบอกว่าเหมือนแม่เนี่ยค่ะมีสวนยางแล้วแรงงานบอกว่าทำไมผมต้องเข้าไปดูของคุณกาญจนาผมก็กรีดยางมาอย่างนี้ทั้งชีวิตวิธีการที่ผมทำเนี่ยถูกต้องแต่ท่านทราบไหมคะว่ามีเกษตรกรหนึ่งคนเนี่ยเขาปวดหลังมากเลยปวดหลังมากปวดเรื้อรังจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตวิธีการกรีดของเขาอ่ะมันไม่ถูกต้องเมื่อเขาปรับเปลี่ยนวิธีการกรีดตามที่กยธ.หรือหน่วยงานเนี่ยบอกคือเขามีการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วถูกไหมคะสรีระร่างกายวิทยาศาสตร์ลดความเจ็บปวดเฮ้ยปัญหาสุขภาพมันลดนะคะคุณพีรพัฒน์ก็คือบางอย่างเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันถูกแต่บางอย่างมันอาจจะถ้าเคลื่อนไปก็ได้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดหรือว่าวันเวลามันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้ผิดก็ได้ไปไม่ได้เท่านั้นเลยใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีแบบพวกแอปนะคะเอาข้อมูลพวกนี้ไปกรองแล้วเรากรองให้ท่านแล้วเราก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเราเรียกว่าข้อมูลสำหรับการตัดสินใจว่างี้เถอะนะคะเราจะไม่ได้บอกท่านว่าท่านจะปลูกหรือท่านจะไม่ปลูกมันอยู่ที่ที่การตัดสินใจใช่ค่ะก็คือว่าเราก็จะมีแอปที่ให้ท่านเข้าไปเนี่ยแล้วท่านก็จะไปดูว่าสภาพดินแอปตัวนั้นพอท่านกรอกข้อมูลของท่านเข้าไปเนี่ยนะคะว่าแปลงท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็จะรู้ว่าดินตรงนี้ท่านเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มจับอย่างนั้นเลยนะปานกลางดินเหนียวใช่ค่ะท่านจะรู้ว่าปริมาณน้ำฝนวันนี้เท่าไหร่อุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แต่เบื้องหลังบ้านที่เราทำเนี่ยเราใช้ภาพข่าวดาวเทียมเราใช้ข้อมูลชุดดินจากต้องขอบคุณพัฒนาที่ดินนะคะกระทรวงเกษตรมาร่วมมือกันถึงจะได้ตัวนี้ออกมาแม่คะคุณกัญจนาฟังแล้วน่าสนใจยกตัวอย่างสักที่หนึ่งไปที่ไหนก็ได้ที่อาจจะอยากจะปลูกนู่นปลูกนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าจะปลูกได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณกัญจนาสมมติยกตัวอย่างนะคะท่านอยู่ที่นครราชสีมานครราชสีมาดีกว่าสุราษฎร์อยู่สุราษฎร์ดีกว่าพอดีเป็นคนสุราษฎร์อยู่อำเภอบ้านนาสารโอ้บ้านนาสารด้วยนะเงาะอร่อยนี่ตรงนั้นใช่ค่ะท่านก็บอกว่าเอ๊ะที่ดินตรงนี้เนี่ยเอ๊ะสภาพที่ดินของเราเป็นอะไรเหมาะกับอะไรนะคะเราก็กดแปลงไปก่อนในแอปเนี่ยมันจะบอกให้ท่านเนี่ยใส่พิกัดแปลงท่านก็ดาวน์โหลดพิกัดแปลงของท่านตรงนี้ครับมันก็จะบอกมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกท่านเลยว่าณแปลงตรงนั้นเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนณวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอุณหภูมิความชื้นสัมผัสเนี่ยจะเป็นยังไงสำคัญนะฮะตำแหน่งเนี่ยใช่แล้วก็ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จนพื้นที่อย่างเช่นสภาพดินของท่านเนี่ยเป็นดินอะไรนะคะแม้จะบอกถึงขนาด pH ของดินเนี่ยว่ากรดจัดถึงด่างแล้วจะบอกเลยว่าดีดขึ้นมาเลยว่าท่านจะต้องไปดูแลดินหรือว่าท่านจะต้องไปใส่อะไรเพื่อดูแลดินตรงนั้นถ้าท่านจะปลูกพืชนี้แล้วท่านก็จะมีองค์ความรู้ว่าโอเคนะฉันอยากจะเลี้ยงปลาสมมติตรงนี้แม่เลี้ยงปลาที่นาสารเนี่ยนะฮะถูกมันจะหมอไหมท่านก็โอ้โหเข้าไปมันก็คงไม่หมอนะคะใช่เดี๋ยวพ่อรุ่งฟังก็เข้าใจว่านาสารเขาไม่ได้เป็นอำเภอที่อยู่ตามพื้นราบนะใช่ค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นข้อมูลการตัดสินใจแต่เราจะไม่ได้ไปบอกแบบเฮ้ยต้องปลูกไปนี่นะท่านต้องปลูกคือโดนมาเยอะแล้วค่ะคือเกษตรกรจะบอกว่าเฮ้ยภาครัฐบอกอะไรเนี่ยต้องทำตรงข้ามนะแหนตะกิดเอาเลยข้างๆด้วยนะเขาก็จะมีการล้อเลียนกันเราก็ทราบดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลสำคัญเราจะให้ข้อมูลท่านเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะคะหาได้เทคโนโลยีปัจจุบันมีท่านก็ตัดสินใจดูว่าท่านจะปลูกอะไรการตัดสินใจภายใต้พื้นฐานของราคาด้วยถูกไหมคะถูกครับของตลาดด้วยใช่ข้อมูลพวกนี้เราอย่างจะเอาเงาะโรงเรียนที่บ้านนาสารมาปลูกที่ชายามันอาจจะไม่ได้ผลผลิตไม่เท่ากันก็ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะเพราะดินมันเหมือนกันเลยคนละเรื่องกันเลยถูกต้องค่ะใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสภาพความเหมาะสมไม่เหมือนกันใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเข้าไปทำประโยชน์เนี่ยควรจะนายมีคำแนะนำไหมฮะฟังแล้วน่าสนใจต้องไปศึกษาพอสมควรนะครับเนี่ยใช่ก็คือตัวจริงๆพวกแอปหรือว่าพวกข้อมูลที่เราจะให้บริการเนี่ยนะคะรเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะคะครเราจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยคือวันที่9เดือน9สายมูนิดนึงค่ะสายมูนิดนึงมูเตลูนิดนึงอันที่9เดือน9ค่ะคุณวีรพัฒน์แล้วก็
ค่ะก็อีกไม่กี่วันเนี่ยใช่ไหมฮะใช่อีกไม่กี่วันแล้วก็หน่วยงานข้างนอกหรือว่าหน่วยงานที่จะประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เป็นนักวิชาการหรือว่าคนที่ออกแบบหรือคนวิเคราะห์เนี่ยไปดึงชุดข้อมูลเนี่ยเพื่อวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรปลายทางของเราด้วยนะคะครับเพราะอย่างนั้นถ้าจะเตรียมพร้อมไปก่อนได้ไหมฮะสมมติเรามีที่อยู่แปลงนึงอาจจะผมสมมติเป็นอะไรดีเอาแถวบ้านผมแล้วกันอำเภอลำลูกกาปทุมธานีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพื้นที่นาหมดเลยอย่างเงี้ยเราอยากจะอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเราเตรียมข้อมูลตรงนี้ไปก่อนได้ไหมอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไปก่อนนั่นเองเราต้องเตรียมโอ้โหตรงนั้นต้องดูตั้งแต่แน่นอนค่ะข้อมูลพื้นฐานเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือตั้งแต่สภาพดินใช่ใช่สภาพอากาศถูกไหมคะถูกครับเพราะว่าเราเหมือนนาสารแน่นอนดินถูกต้องเราต้องดูว่าสภาพดินสภาพอากาศสภาพพื้นตรงนั้นแล้วก็ดูเข้าไปว่าแหล่งที่ขายณบริเวณนั้นเป็นอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะข้อมูลพวกนี้เราก็จะมีบริการให้แต่ว่ามันก็ต้องมีการพัฒนานะคะพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าทีเดียวแล้วมันจะเหมือนกับแบบมันไม่สำเร็จรูปอะเอาง่ายๆใช่มันไม่สำเร็จรูปมันต้องมีการเคลื่อนไหวดิจิตไงฮะมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพอมีข้อมูลใหม่เราก็ต้องเอาเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมันก็จะได้เป็นประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะครับครับน่าสนใจนะฮะว่าเดี๋ยววันที่9เดือน9ได้เจอกันในพื้นที่จริงนะฮะในค่อยว่ากันนะครับครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับก็ฝากนะคะว่าข้อมูลน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยขอให้อยู่บนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพและเป็นข้อมูลที่แม่นยำนะคะก็จะทำให้ผลิตภาพภาคเกษตรหรือว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยนะคะก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างเราเรียกว่าเพิ่มความสามารถในการขีดความสามารถในการแข่งขันของเราได้ด้วยนะคะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกาญจนาขวัญเมืองนะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับผู้ฟังครับ